เบบี้สวัสดีครับสวัสดีครับเบบี้ I talk to my friend in Thai so you have สวัสดีครับสวัสดีแฟนคลับที่เป็นห่วงเก๋นะคะว่าเก๋ยังสบายดีค่ะแล้วก็ยังรักกับสามีดีอยู่แล้วก็รักกันมากขึ้นมากขึ้นนะคะขอบคุณที่เป็นห่วงมากค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พาเพื่อนๆมาเที่ยวเคมาร์ทนะคะยังไม่ถึงระหว่างขับรถเราก็จะหาเรื่องคุยไปเรื่อยๆนะคะพอดีเกดไปอ่านเจอคอมเมนต์เพื่อนคนหนึ่งนะคะก็อาจจะมีความคอมเมนต์ในคลิปไหนวะคลิปที่เกดพูดถึงสามีนะคะว่าถ้าสามีไม่รวยนะคะแล้วเราจะมีปัญหาอะไรนะคะแล้วก็เกดอาจจะพูดถึงปัญหาระหว่างเกดกับแม่สามีนะคะแล้วเพื่อนท่านนี้อาจจะมีความเป็นห่วงนะก็ทักมานะคะประมาณว่าปัญหาเยอะขนาดนี้เลิกกันหรือยังเธอนะคะเกดก็เลยก็เป็นคำถามที่ดีนะคะในมุมมองของเกดนะคะเพราะว่าเกดจะบอกว่าในความรู้สึกของเรานะคะเรื่องของชีวิตคู่นะคือเกดไม่ได้บอกว่าเกดเก่งหรืออะไรนะคะเพราะว่าโยมจะบอกว่าตัวเองก็แทบจะเอาไม่รอดเหมือนกันนะคะกับสามีคนนี้นะคะตอนที่ขับรถอยู่นี่คุณไบรซ์นะคะเฮ้ยไบรซ์สวัสดีครับสวัสดีครับเบบี้สวัสดีครับสวัสดีครับเบบี้ I talk to my friend in Thai so you have สวัสดีครับสวัสดีนะคะก็เกดจะบอกว่าชีวิตคู่เนี่ยเกดจะไม่รู้สิเกดมองนะคะว่าทุกคู่นะคะเราจะมีทั้งความสุขความทุกข์นะคะแล้วก็ปัญหาเนี่ยมันมีแน่ๆมันไม่ใช่แบบว่าโลกสวยแบบงามหลังแต่งงานทุกอย่างจะดีไปหมดเกดจะบอกเลยว่าการแต่งงานของเกดนะคะมันเหมือนแบบว่าจุดเริ่มต้นในชีวิตนะไม่ใช่จุดจบนะโอ้ไม่ต้องเหมือนจุดเริ่มต้นในชีวิตเลยนะคะคือเกดมีแฟนอย่างที่บอกว่าแฟนเก่าๆเกดมีเยอะแล้วคราวนี้ตัวเราเนี่ยเป็นคนอาจจะเป็นคนที่ไม่เหมาะกับผู้ชายไทยบางอย่างนะคะด้วยบุคลิกของเราแล้วก็ความไม่เป็นคนที่อดทนกับอะไรหลายๆอย่างเพราะเรารู้สึกว่าอย่างเอาง่ายๆผู้หญิงสมัยใหม่เนี่ยเขาจะรู้สึกอย่างนี้นะคะรู้สึกว่าชีวิตเรามันดีอยู่แล้วมันมีอะไรที่ดีอยู่แล้วมีงานการทำนะคะแล้วเวลาเรามีผู้ชายเข้ามาในชีวิตเนี่ยทำไมเราจะต้องมาอยู่กับอะไรที่มันทำให้เราไม่ใช่ไปวันนึงหรือว่าแบบเหนื่อยใจปวดใจหรือว่าไม่พอใจอะไรบางอย่างเราก็ต้องจะทนอยู่ทำไมเนี่ยเป็นความคิดของเกดก่อนที่จะแต่งงานนะคะแต่อันที่จริงถึงแม้ว่าแต่งงานมาแล้วเนี่ยมันก็ยังมีนะคะความคิดว่าจะไม่ทนนะคะมันถึงมีปัญหามาเรื่อยๆนะคะว่าปัญหาหลายๆอย่างนะคะเพราะฉะนั้นเกดเลยบอกว่าชีวิตคู่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีใครโรยด้วยกลีบกุหลาบนะคะไอ้ที่เราเห็นชีวิตดาราดีๆเขาแสดงอะไรแต่ละอย่างออกมาดีๆทั้งนั้นเนี่ยเกดเชื่อนะว่าเบื้องหลังเบื้องลึกมันก็ต้องมีอาร์กิวเมนต์หรือว่าความขัดแย้งกันนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะถึงเกดกับสามีจะมีปัญหากันแบบเยอะมากๆในหลายๆเรื่องเพราะว่าหนึ่งหลายๆอย่างนะคะแต่งงานกับสามีที่ไม่ใช่คนไทยอะเนาะมันก็ต้องมีเรื่องความไม่เข้าใจนะคะไม่ว่าจะเป็นภาษาเกดก็ไม่ได้เก่งภาษาแบบถึงขั้นอยากจะพูดสำนวนที่แบบให้มันรู้สึกว่าเนี่ยคือความรู้สึกของเรานะคะมันก็พูดไม่ได้มันเลยทำให้เกิดเป็นปัญหาอย่างนึงนะคะในการที่ทำให้เราทะเลาะ กันหรอคะลูกน้องเอเดอยู่ข้างหลังค่ะนะคะพูดอะไรอีกอะคือวันนี้ก็อัดไปเรื่อยเพราะว่าเราไปสะดุดเจอคอมเมนต์นั้นนั่นเองนะคะเราก็รู้สึกว่าต้องเอาออกมาอธิบายให้ฟังหน่อยนะคะว่าในส่วนของชีวิตคู่ของเกดกับสามีเนี่ยนะคะเราไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบแล้วก็เราไม่ได้ราบรื่นนะคะแล้วก็มีปัญหามาเยอะทั้งเรื่องของแม่สามีอย่างที่บอกนะคะก็มาเล่าให้ฟังเฉยๆว่าเรามีปัญหานี้จริงๆนะคะแต่มันไม่ใช่ปัญหาใหญ่ของเกดและสามีเพราะว่าเราคุยกันรู้เรื่องนะคะเขารู้ว่าสถานะเรากับแม่สามีเขาตอนนี้เป็นยังไงนะคะก็ขอบคุณมากเลยค่ะที่แบบเป็นห่วงเราด้วยหรือเปล่าถึงได้ถามมาว่าหย่ากันหรือยังเนี่ยอยู่กันไปทำไมอะไรประมาณนี้นะคะก็เลยอยากจะบอกสำหรับน้องใหม่นะคะมีฝรั่งน้องใหม่นะคะคนที่เพิ่งเข้ามาในสังคมของเมียฝรั่งนะคะว่าถ้าเกิดว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดนะคะไม่ได้เป็นอย่างที่เราหวังนะคะเราก็อดทนค่ะเพราะว่ามีรุ่นพี่เมียฝรั่งเยอะมากๆนะคะที่
อยู่ในสถานการณ์เดียวกันมาก่อนนะคะแล้วเราก็ผ่านพ้นอุปสรรคนั้นมาได้นะคะสิ่งนึงที่จะบอกเลยไม่ว่าจะเป็นชีวิตคู่ของไทยหรือว่าไม่ใช่ไทยเนี่ยนะคะหรือต่างชาติเนี่ยนะคะความอดทนจริงๆค่ะมันไม่ใช่ว่าเราอดทนเพื่อที่จะอยู่เพื่ออะไรสักอย่างเพื่อเงินหรือเพื่ออะไรครับเพียงแต่ว่าชีวิตคู่จริงๆแล้วเนี่ยนอกจากความรักเนี่ยนะคะมันคือความอดทนล้วนๆเลยนะคะคือถ้ามีใครยังมีคำถามนะว่าจะทนทำไมจะทนเพื่ออะไรนะคะนั่นแหละคือสิ่งที่คุณต้องหาคำตอบให้ได้นะคะว่าคุณมีชีวิตคู่เพื่ออะไรนะคะเพราะว่าทุกอย่างแบบคนที่เกิดมาจากคนละพ่อคนละแม่มันไม่มีทางที่มันจะมีอะไรเห็นลงตัวกันหรือว่าทำอะไรที่เหมือนกันโดยที่ไม่ขัดแย้งกันต่อให้เป็นพี่น้องหรือว่าคานตามกันมาอยู่ด้วยกันมามันก็มีอารมณ์มีช็อตที่แบบว่าทะเลาะกันถูกป่ะใครถ้ามีพี่น้องก็จะรู้ดีนะคะว่าบางทีมันก็ไม่ได้แบบว่าราบรื่นหรือว่าเป็นไปอย่างที่เราอยากให้เป็นไปซะทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชีวิตฝรั่งหรือว่าชีวิตคนไทยนะคะวันเบบี้มันก็มีปัญหาใช่ไหมคะเบบี้ want me to talk to youNo, I'm good. You want to say something? I have no idea what you're talking about. I'm talking about the marriage life. What is the reason that people or couple can be together, not, you know, no divorce or something? You know, what do you think? What is the main reason that you and me can be together since now?Even though we have a lot of trouble in the past, right? As long as you get along, that's what counts. Maybe we don't get along. Yes, we do. We argue. No, not really. We haven't argued in a while. Yeah, we didn't argue in a while, but how about in the past? Look at this guy. He's like blocking it. Maybe how about in the past? What happened to us? Because we're two different cultures. And then what we did? Because you don't understand each other at first. My baby told me, you should learn English more.เนี่ยก็เป็นเพียงตัวอย่างนะคะก็เอาเป็นว่าแต่ละคู่นะคะสิ่งหนึ่งที่เราต้องมีเก็บไม่ได้ว่าเก็บเก่งอะไรนะคะแต่ว่าสิ่งเราที่เราต้องมีนะคะคุณรู้จักคู่ของคุณดีพอแค่ไหนไม่ใช่แค่เรารู้จักเขานะคะเราต้องมั่นใจว่าสามีเราเนี่ยรู้จักเรามากเพียงพอแล้วก็รับในความเป็นเราได้มากพอไหมนะคะเพราะว่าอย่างไรก็ตามคนเราเนี่ยไม่เพอร์เฟกต์ nobody perfect นะคะถ้าเรารู้จักกันแล้วเรารับตรงนั้นไม่ได้แล้วแบบว่ามันต้องอยู่ต้องฝืนทนนี่แหละมันเลยเป็นปัญหาเรื่องการหย่าร้างสำหรับเกศนะคะแต่ว่าไอ้ปัญหาว่าคนนี้นิสัยไม่ดีเรานิสัยไม่ดีเขานิสัยไม่ดีมันไม่ใช่ปัญหาการหย่าร้างปัญหาการหย่าร้างจริงก็คือเรากับเขาอ่ะมันรับกันไม่ได้แบบสุดๆแล้วจริงๆนะคะมันถึงจะหย่ากันนะคะแต่สำหรับเกศกับสามีอ่ะคือแต่ละปัญหาที่มันเกิดขึ้นน่ะมันก็ค่อยๆเรียนรู้มาเรื่อยๆบางครั้งทะเลาะกันเรื่องเดิมเนี่ยเป็นระยะเวลาปี2ปี3ปีอย่างเรื่องเงินอย่างที่บอกนะคะทุกวันนี้นะคะสามีให้เกดให้เงินเกดแล้วนะคะ yesterday he give me money so cute ก็คือเขาก็พอให้เราบ้างแล้วนะคะก็เลยเหมือนกับว่าอย่างที่เคยบอกไปว่าวิธีการแก้ปัญหาเนี่ยมันมีนะคะแม้ว่ามันจะเกิดปัญหานั้นขึ้นมาแล้วเรื่องเงินทองเรื่องที่สามีเขายังไม่เข้าใจว่าทำไมต้องให้ภรรยานะบางคู่นะแต่ว่าบางคู่ที่โชคดีก็ได้เงินได้สามีดูแลดีโดยที่เราเป็นแม่บ้านเราไม่มีสิทธิ์ออกไปทำงานนอกบ้านหรือว่าเราไม่มีเอาง่ายคือไม่มีโอกาสดีกว่าไปหางานทำนอกบ้านได้เพราะว่าเราอาจจะไม่เก่งไม่พอหรือว่าอะไรก็ตามนะคะที่เป็นปัจจัยนะคะก็นั่นแหละทำให้เราไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีรายได้นะคะแล้วสามีไม่ให้เกดก็ยังจะแนะนำนะคะว่าให้ลองคุยพูดคุยแล้วก็สิ่งนึงที่เราขาดไม่ได้ก็คือการทำตัวเองให้มีมูลค่านะคะคือคุณอยู่บ้านเราอยู่บ้านก็จริงนะคะแต่ว่าสิ่งที่เราทำได้คือการเพิ่มมูลค่าเพิ่มคุณค่าให้กับตัวเองค่ะให้สามีเขาเห็นว่าเราอยู่บ้านเขาแล้วอยู่กับเขาแล้วเราทำอะไรบางอย่างให้เขามีความสุขนะคะหรือว่ามี yeah I think it's enough เขามีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะสามีจะพูดคำว่าเขาอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเรานะคะถ้าสามีใครยังไม่เคยพูดคำนี้นะคะคุณมีหน้าที่เรานะคะเมียมีหน้าที่ทำให้สามีนะคะพูดคำนั้นออกมาให้ได้นะคะแล้วเราจะรู้สึกว่านี่แหละถึงแม้ว่าเราไม่ได้ออกไปทำงานนอกบ้านเราไม่ได้มีรายได้ให้กับครอบครัวโอเคโอเคเบบอ๋อ you didn't bring the pink one no ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้มีรายได้ให้กับครอบครัวแต่ว่าเราก็มีคุณค่านะคะนั่นแหละเพื่อนๆวันนี้ค่ะแกก็ oh sorry yeah I put the sock on him already it's not there he's like okay help me
okay I get it yeah, yeah let me get it สามีบอกหยุดวิดีโอเดี๋ยวนี้นะคะนี่แหละค่ะก็เป็นชีวิตของเกดนะคะที่ผ่านมา6ปีนะคะที่อยู่กับสามีมานะคะแล้วก็เจออะไรมาบ้างผ่านอะไรมาบ้างก็อยากจะบอกแฟนคลับที่เป็นห่วงเกดนะคะว่าเกดยังสบายดีค่ะแล้วก็ยังรักกับสามีดีอยู่แล้วก็รักกันมากขึ้นมากขึ้นนะคะขอบคุณที่เป็นห่วงมากค่ะโอเคหวังว่าเทปวันนี้นะคะเกดจะพูดให้เพื่อนๆมีไอเดียมีข้อคิดนะคะเกี่ยวกับเรื่องการใช้ชีวิตคู่กับสามีชาวต่างชาตินะคะที่ไม่ใช่คนไทยค่ะวันนี้ก็ขอตัวไปช้อปปิ้งก่อนนะคะถึงแล้วค่ะวันนี้บ๊ายบายลาไปก่อนบ๊ายบายเอ้ยเด้อ